รวยแค่ไหนไม่ได้ของขวัญป้ายแดงจากว่าที่สามีอาทิตย์เดียวถอยถึง2คันต้องรวยแค่ไหนถามใจกันดูครับสำหรับดาราสาวสุดเซ็กซี่ครับใหม่สุคนธวาที่ก่อนหน้านี้ครับเพิ่งถอยรถหรู Ford Mustang 2019ครับราคาเบาๆเพียงคันละ4ล้านกว่าบาทให้แฟนหนุ่มดีเจต้นครับแต่เพียงข้ามสัปดาห์ครับดาราสาวใหม่สุคนธวานั้นครับก็ได้ของขวัญชิ้นใหญ่คันใหม่ป้ายแดงจากว่าที่สามีอย่างดีเจต้นเหมือนกันเมื่อได้รถเบนซ์คันแพงครับเป็นของขวัญก่อนแต่งงานโดยสาวใหม่ครับโพสต์พาหนุ่มมาซื้อของขวัญคันนี้พร้อมระบุว่าขอบคุณสำหรับของขวัญวันแต่งงานนะคะ #14 พิจิกวงเล็บเบนซ์คันแรกในชีวิตที่ผู้ชายซื้อให้เบนซ์3คันที่ผ่านมาเปย์ตัวเองมาตลอดค่ะ #มีสายเปย์หมูสายเปย์คันนั้นหนูซื้อให้พี่ #Mustang คันนี้พี่ซื้อให้หนู #200คูเป้เปย์เสร็จทำงานใช้กรรมกันต่อไปงดดราม่าก่อนหน้านี้ซื้อเบนซ์ให้พ่อเหมือนกันค่ะแฮชแท็กทำงานหนักต่อไปนอกจากนี้ครับยังโพสต์ภาพรถ Ford Mustang และเบนซ์คันใหม่ครับพร้อมระบุว่าเมื่อสายเปทั้งคู่มาเจอกันก็กินแกร็บสิคะเดือนนี้พร้อมทำงานใช้นี่ค่ะจ้างได้เริ่มพี่ๆคืนนี้กินข้าวกองถ่ายกันนับเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยก็ว่าได้ที่ได้เปิดเผยชีวิตความเป็นอยู่หลังจากถอยรถหรูให้กันและกันสำหรับวันวิวาอย่างเป็นทางการของใหม่และดีเจต้นครับคือวันที่14พฤศจิกายนนี้ทางนี้ครับขออวยพรให้กับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างใหม่สุคนธวาและดีเจต้นกันล่วงหน้าเลยนะครับงานนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราครับเพื่อที่คุณนั้นจะไม่ได้พลาดข่าวสารการอัปเดตของวงการบันเทิงแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ